ของธรรมะเป็นเรื่องของชีวิตของมนุษย์แล้วเราจะให้การประพฤติปฏิบัติธรรมะเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์โดยเฉพาะโดยถือว่าเราไม่มีเวลาหรือไม่ใช่หน้าที่ของเรารู้สึกว่าสังคมปัจจุบันนี้จะไปไม่รอดคนไทยทุกวันนี้มี55 กว่าล้านกว่าคนพระสงฆ์ก็มีสัก 2-3 แสนถ้าปฏิบัติแต่พระก็คงจะไม่พอนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันยิ่งเราเป็นคารวาสยิ่งต้องมีสิ่งที่ไม่น่าปรารถนามากระทบอยู่ทุกวันต้องมีปัญหาเกิดขึ้นทุกวันถ้าเราไม่มีปัญญาในการแก้ไขตัวเองเราก็จะต้องมีแต่ความทุกข์เดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาดังพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เน้นที่การกระทำเป็นศาสนาที่ปฏิบัติได้และเป็นศาสนาที่ให้ผลแก่ผู้ศึกษาและปฏิบัติด้วยอย่างท่านตาเห็นพุทธศาสนาไม่ได้เน้นนักเรื่องทฤษฎีหรือคำสอนที่จะต้องเชื่ออย่างงมงายแต่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกข้อล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ได้แต่การที่เราจะพิสูจน์ได้นั้นต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมตนด้วยศีลสมาธิปัญญาเพราะตอนนี้จิตใจของเรามันยังอ่อนแอไม่มีกำลังไม่มีพลังฉะนั้นต้องฝึกให้จิตใจของตนมีพลังเมื่อจิตใจมีความตั้งมั่นแน่วแน่จะไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์เราจะรู้อารมณ์ของตัวเองตามความเป็นจริงว่าเป็นสักแต่ว่าของธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วดับไปสามารถรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปในจิตใจของตัวเองไม่หลงชีวิตที่ไม่หลงเป็นชีวิตที่โปรดปรองผ่องใสแต่การที่เราจะอยู่อย่างนี้ได้ไม่ใช่ของง่ายแต่ว่าการปฏิบัติที่จะพัฒนาจิตใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งแล้วจะเป็นสิ่งที่ให้ความสุขที่แท้จริงมนุษย์ทุกคนต้องการความสุขอันนี้ไม่ใช่กิเลสมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือว่าเรารู้จักความสุขทุกระดับไม่ได้แสวงหาแต่ความสุขที่หยาบๆหรือความสุขที่ง่ายๆแต่บางทีเราต้องฝืนความต้องการในความสุขที่หยาบเพื่อจะได้แสวงหาที่จะเข้าถึงความสุขที่ละเอียดและความสุขที่เยือกเย็นถ้าเราไม่เคยได้ฝึกจิตไม่เคยได้อบรมจิตนี้ชีวิตของเราจะไม่มีความอิสระจะเป็นเหมือนกับคุณกระบอกเขาคือมันจะไม่มีเหตุผลในการกระทำไม่มีเหตุผลในการเกี่ยวข้องกับคนภายนอกหรือว่าสิ่งภายนอกคือชีวิตของเรานี้เราต้องมีการสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะธรรมอารม
นี่จะใช้ภาษาพระคือว่าตาต้องเห็นรูปหูต้องได้ยินเสียงจมูกต้องมีกลิ่นลิ้นก็ต้องมีรสอันนี้ก็ธรรมดาแต่เวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสอย่างนี้จะต้องมีความรู้สึกเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอันนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรหรอกคือบางที่รู้สึกสุขชื่นใจบางที่ก็รู้สึกทุกข์ไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นของธรรมดาแต่คนทั่วไปที่ไม่เคยได้ฝึกตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจะลงเวทนาหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นลองชอบสิ่งที่ให้สุขเวทนาแก่เราไม่ชอบสิ่งที่ให้ทุกขเวทนาแก่เราแล้วเกิดความยึดมั่นถือมั่นอยากที่แต่จะได้สิ่งที่ให้ความสุขอยากจะหนีเราจะทำลายสิ่งที่ให้เกิดความทุกข์อันนี้ก็เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์แต่ว่าเป็นสัญชาตญาณที่มีโทษด้วยเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างให้ความทุกข์อยู่ในปัจจุบันแต่เป็นไปเพื่อความสุขในทีหลังบางสิ่งบางอย่างทำให้รู้สึกเป็นทุกข์อยู่ในปัจจุบันสุขที่หลังแล้วก็สุขในปัจจุบันกับทุกข์ภายหลังก็มีเหมือนกันดังนั้นเราต้องรู้จักพิจารณาสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับเราพยายามดูทุกแง่ทุกมุมของแต่ละเรื่องไม่ได้หลงงมงายตามรูปภายนอกว่าสิ่งนี้สวยสิ่งนี้งามเราต้องเอาสิ่งนี้ไม่สวยไม่งามเราไม่เอาอันนี้มันเป็นชีวิตที่ไหลไปตามอารมณ์ไหลไปตามกระแสแห่งตัณหาและเป็นชีวิตที่เป็นไปด้วยความผิดหวังและความสิ้นหวังอยู่เป็นประจำยกตัวอย่างง่ายๆทุกวันนี้ในเมืองไทยมีความต้องการพลังมากขึ้นเพราะมีการเจริญทางอุตสาหกรรมแล้วก็มีการทำเขื่อนหลายแห่งเช่นที่เขาจะทำที่ปากน้ำมูลนี่เป็นต้นเขาอ้างว่าความต้องการพลังงานสูงขึ้นทุกปีเราต้องมีการสร้างเขื่อนสร้างสิ่งต่างๆเพื่อจะสนองความต้องการนั้นจริงอยู่อันนี้ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งแต่ว่าถ้าเราไปลองไปดูทางกรุงเทพจะเห็นว่าทุกวันนี้เขาชอบสร้างบ้านจัดสรรเขาสร้างแบบบ้านเมืองนอกแบบของฝรั่งเขาถือว่าดียังไงก็ดีเพราะมันเหมือนฝรั่งเหมือนในหนังเหมือนในทีวีมันก็ดีได้ว่ารูปของบ้านเหล่านั้นมันเหมาะสมกับดินฟ้าอากาศของประเทศหนาวแต่เมื่อมาปลูกสร้างในเมืองไทยอยู่ไม่ได้ร้อนจะต้องมีแอร์ด้วยแต่ไม่เปิดแอร์มันอยู่ไม่ได้สมัยก่อนคนไทยนี้มีความฉลาดมากในการก่อสร้างสร้างบ้านนี้แม้พัดลมก็ไม่ต้องมีมันเย็นสบายเพราะเขารู้จักสร้างบ้านให้เหมาะสมกับดินฟ้าอากาศแต่ทุกวันนี้คนเอาแต่ความสวยงามหรือว่า เอาแต่รูปภายนอกเป็นเรื่องสำคัญไม่ได้นึกถึงความหมายไม่ได้นึกถึงจุดประสงค์ในการสร้างบ้านคิดแต่การอวดคนอื่นว่ามีบ้านเหมือนฝรั่งฉะนั้นความต้องการพลังงานจึงสูงมากเพราะว่าต้องใช้เครื่องแอร์ทุกวันฉะนั้นความต้องการของตลาดนี้ไม่ใช่ของตายตัวแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับค่านิยมหรือขึ้นอยู่กับจิต
ขึ้นอยู่กับความคิดของผู้บริโภคอันนี้ก็เป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์ถ้าเราสร้างบ้านที่ถูกกับดินฟ้าอากาศไม่ต้องเปิดเครื่องแอร์มากความต้องการพลังงานก็ลดลงแล้วเราจะได้รักษาธรรมชาติไม่ต้องสร้างเขื่อนทั่วประเทศเช่นทุกวันนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหรือเรื่องยาเสพติดก็เป็นเรื่องง่ายๆคือยาเสพติดให้ความสุขอันนี้เราไม่ปฏิเสธตอนอาตมาเป็นคารวาสก็เคยทดลองยาเสพติดบางชนิดถ้ารู้สึกว่าให้ความสุขมากมันสนุกดีแต่ว่าถ้าใช้นานๆมันติดแล้วก็เป็นทุกข์ถ้าติดยากัญชานี่มันก็ยังไม่อันตรายเท่าไหร่แต่ถ้าไม่ติดยาฟินเฮโรอีนอย่างนี้อันนี้ก็เป็นปัญหามากแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาของตัวเองอย่างเดียวปัญหาของครอบครัวด้วยปัญหาของสังคมด้วยไม่ใช่การทำลายตัวเองอย่างเดียวแต่ทำลายคนรอบข้างด้วยซึ่งเป็นความเห็นแก่ตัวอย่างยิ่งแล้วเราทำยังไงไม่ใช่ว่าเรามุ่งที่จะทำลายคนอื่นเรามุ่งที่จะสร้างปัญหาให้คนอื่นแต่ว่าเราไม่มีสติจิตใจไม่เข้มแข็งและเราเป็นผู้หลงอารมณ์ของตัวเองเอาความสุขที่เกิดขึ้นจากการเสพยาเสพติดเป็นพระเจ้าในชีวิตแล้วก็บูชาความสุขเอาแต่ความสุขเป็นใหญ่อันนี้ชีวิตอย่างนี้เป็นชีวิตที่ไม่มีความอิสระชีวิตของนักปฏิบัติธรรมมีความอิสระมากเช่นอาตมาเป็นพระภิกษุมีศีล227ข้อและนอกจากนั้นก็มีศีลอีกหลายร้อยข้อที่อยู่นอกปฏิโมกขศีล เมื่อเรามาปฏิบัติในวัดใหม่ๆมาบวชใหม่ๆจะมีความรู้สึกคับคล้องมากเหมือนกับทำอะไรไม่ได้ผิดหมดเหมือนกับติดคุกแต่ถ้าเรามีศรัทธาแล้วเราพยายามศึกษาและปฏิบัติตามหลักที่ท่านบัญญัติไว้ความรู้สึกมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันจะเหมือนกับว่าเราเล่นดนตรีแต่เรามีกีตาร์หรือเรามีเครื่องดนตรีเวลาเล่นใหม่ๆนี้เราก็ต้องทำตามบัญญัติคือเราไม่มีความอิสระถ้าจะต้องการเสียงระดับนี้จะต้องจับอย่างนี้ต้องเสียงอย่างนั้นก็ต้องจับอย่างนี้เราจะทำตามใจไม่ได้ต้องทำตามหลักการของมันแล้วจะรู้สึกยากแล้วก็นิ้วมือจะปวดแต่ทำนานๆไปมันชินแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคอะไรแล้วเวลาเราเล่นคล่องแล้วก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราทำตามใจทั้งที่ความจริงแล้วเราทำตามหลักการเดิมเพราะว่าแม้เราเป็นคนที่เล่นดนตรีเก่งการเคลื่อนไหวนิ้วมือนี่ก็ต้องเป็นไปตามหลักการเดิมชีวิตของพระก็เหมือนกันแม้ว่าเรามีศีล227ข้อเราเห็นคุณค่าในการรักษาศีลแล้วเมื่อเรามีความตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองที่จะละสิ่งที่ไม่ดีไม่งามที่จะบำเพ็ญสิ่งที่ดีงามเราเห็นว่าศีลธรรมนั้นมันช่วยให้เราพ้นจากอำนาจของกิเลสทำให้เราเห็นคุ้มค่าทำให้เราพอใจกับการรักษาศีลในหลักการของพุทธศาสนาเราสอนศีลสมาธิปัญญาแล้วบางที่สอนว่าศีลมาก่อนเมื่อเรามีศีลแล้วก็ฝึกสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาแต่ความเป็นจริงแล้วเราต้องมีปัญญาก่อนปัญญานี่ตัวสำคัญเพราะว่าถ้าเราไม่มีปัญญาในการรักษาศีลมันก็กลายเป็นความงมงายบางคนก็รักษาศีลแล้วภูมิใจว่าตัวเองมีศีลแต่ว่ามีศีลเพราะว่าการรักษาศีลง่ายกว่าไม่รักษานี่
เราจะเห็นเรื่องนี้ง่ายๆเวลามีสงครามคนที่อยู่ในบ้านหรืออยู่ในเมืองอยู่ธรรมดาธรรมดาไม่เคยได้ผิดกฎหมายก็เป็นผู้มีศีลแต่ว่าพวกเป็นทหารแล้วแล้วรัฐบาลอนุญาตให้ฆ่าคนด้วยไม่เป็นบาปแล้วก็บางที่ก็ให้รางวัลให้เหรียญด้วยนี่เราก็เห็นว่าเขาทำได้แล้วสนุกในการฆ่าคนด้วยเพราะไม่ต้องรับผิดชอบฉะนั้นศีลเนี่ยมันไม่ถึงใจมันเป็นศีลสังคมหรือว่าศีลที่อาศัยความกลัวตำรวจจับอยู่ในที่แจ้งก็ไม่กล้าทำอยู่ลับหลังไม่มีใครเห็นก็ไม่เป็นไรอันนี้ศีลของเราทั่วไปมักจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรามีปัญญาในการรักษาศีลเราจะมีเหตุผลแล้วเราจะมีความรักศีลของตัวเองเมื่อเรารักศีลของตัวเองการรักษาศีลก็ไม่ยากอาตมาเคยอยู่ที่ประเทศอิหร่านตอนเป็นคารวาสตอนนั้นเป็นแบบฮิปปี้เดินทางจากอังกฤษไปอินเดียไปทางปกก็เดินทางใช้เวลาหลายเดือนอยู่ประเทศอินเดียปีหนึ่งตอนนั้นก็เงินหมดก็อยู่ประเทศอิหร่านก็หางานสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่เมืองเตหรานดังนั้นก็อยู่กับชาวอิสลามที่อิหร่านรู้สึกว่าตึงเครียดมากเพราะว่าอิสลามนี้เขามีศีลมีศีลที่แข็งกร้าวแต่ไม่มีปัญญาในการรักษาศีลคนไม่รู้จักความหมายของศีลกลัวว่าถ้าผิดศีลพระเจ้าจะลงโทษก็รักษาศีลด้วยความกลัวก็เลยเกิดความตึงเครียดที่จะเห็นมากคือความตึงเครียดในความรู้สึกทางเพศเพราะว่าที่ประเทศอิสลามผู้หญิงกับผู้ชายนี่คุยกันไม่ได้เข้าใกล้กันไม่ได้ทำไปเที่ยวด้วยกันไม่ได้ต้องแยกออกจากกันเมื่ออยู่ในวัดถ้าอยู่ในวัดก็ยังชัวร์เพราะว่าพระท่านปฏิบัติท่านภาวนาท่านก็มีจิตเข้มแข็งท่านก็อยู่ได้แต่อยู่ในสังคมทั่วไปซึ่งเต็มไปสิ่งที่หยวดย้วนความรู้สึกทางเพศแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกอย่างนั้นเกิดความ เกิดความขับข้องอันนี้แหละจะทำให้นิสัยของคนรุกรานอันนี้ที่เขาชอบทางสงครามปล่อยๆนี่ก็ไม่ใช่อะไรหรอกมันเป็นการกดดันมันเป็นความกดดันความรู้สึกมันก็จะระเบิดออกมาในความรุกรานชอบทำลายชอบทำสิ่งรุนแรงต่างๆในเรียกว่ามีศีลแต่ไม่มีปัญญาในการรักษาศีลไม่เห็นโทษในการละเมิดศีลไม่เห็นคุณค่าในการรักษาศีลแต่ชาวพุทธนี่ต้องเป็นผู้ที่มีเหตุผลต้องมีการเอาใจเขาใส่ใจเราถ้าเรารู้จักเมตตาคนอื่นมีความกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์จะไปฆ่าเขาไม่ได้จะไปลักของเขาไม่ได้จะไปล่วงเกิดในที่รักของเขาไม่ได้จะไปโกหกเขาก็ไม่ได้อันนี้ก็ช่วยให้เรามีศีลเพราะว่าเรามีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนชาติทุกวันนี้ทุกคนรักชาติแต่ว่าคนที่รักเพื่อนรวมชาตินี่ไม่น้อยรักชาติเป็นคำปัญญัติแต่ว่าชาติจริงๆคือคนไทยไม่ค่อยรักมีแต่การเอารัดเอาเปรียบของใครคงมันมีความรู้สึกเห็นแก่ตัวทุกวันนี้กำลังระบาดในเมืองไทยมันมาพร้อมกับความเจริญทางเศรษฐกิจพร้อมโดยการเปลี่ยนระบบสังคมเป็นระบบนายทุนอันนี้เราเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังถ้าเราไม่มีการฝึกจิตไม่มีการทำจิตใจของตนให้สงบแล้วพิจารณาเรื่องของตัวเองอย่างรอบคอบเราก็จะหลงเราก็จะหลงอารมณ์จะหลงความทะเยอทะยานอยากของตัวเองแล้วสังคมของเรานี้มันจะค่อยแตกสามัคคีไปเรื่อยๆยิ่งพัฒนา
ภายนอกโดยขาดการพัฒนาภายในยิ่งอันตรายมากต่อไปเราก็จะเห็นทุกวันนี้กำลังมีช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนนี่มันก็กว้างออกไปทุกปีทุกวันนี้ก็ยังไม่มีปัญหาเท่าไหร่มากเพราะว่าวัฒนธรรมไทยก็ให้คนจนเคารพผู้ใหญ่แต่ต่อไปถ้าไปตามคนฝรั่งมากๆนี่กลัวว่ามันจะเปลี่ยนแล้วคนจนจะมีความเกลียดแค้นจะมีความอิจฉาคนรวยแล้วก็จะเกิดปัญหาในสังคมอย่างมากวิธีป้องกันวิธีป้องกันความทุกข์วิธีป้องกันความวุ่นวายในสังคมไม่ได้อยู่ที่ระบบการปกครองบางคนหรือส่วนมากคนก็นับถือระบบประชาธิปไตยว่าเป็นระบบที่ดีถูกต้องบางคนก็ชอบระบบปฏิบัติการเบื่อคอร์รัปชันของนักการเมืองอยากจะมีกบฏอยากจะมีทหารปกครองเหมือนเดิมคือความคิดเห็นมันก็มีหลายอย่างแต่ว่าที่เรารู้อย่างแน่นอนว่าถ้าคนยังเป็นทาสของกิเลสไม่ว่าใครจะปกครองมันก็จะแย่ไปหมดเลยประชาธิปไตยมันจะแย่เพราะกิเลสของผู้ปกครองทหารปกครองมันก็จะแย่เพราะกิเลสของทหารใครปกครองถ้าเขามีกิเลสมันก็ต้องเสียหายและพวกเราเหมือนกันถ้าเรายังยินดีเพลิดเพลินในความเห็นแก่ตัวด้วยประการต่างๆนี้สังคมของเราแม้ว่าจะมีความเจริญทางเศรษฐกิจจะมีอุตสาหกรรมมากขึ้นอะไรๆมากขึ้นอันนี้มันจะวุ่นวายมากขึ้นด้วยการที่เรามีวัตถุมากขึ้นนี้ไม่ใช่การเจริญมันเป็นการรบถ้าหากว่าเราไม่มีสติปัญญาในการใช้สิ่งเหล่านั้นดังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีความสำคัญมากช่วยให้เราอยู่ด้วยความสงบเยือกเย็นในการประกอบอาชีพช่วยให้เรามีความขยันขันแข็งไม่เบื่อหน่ายในการทำหน้าที่แล้วไม่มีความทุจริตในการทำงานแต่ว่ามีการทำหน้าที่เพื่อหน้าที่มีความสนุกในการทำงานอันนี้จะช่วยให้ชีวิตมีความเบิกบานในที่สุดความสุขที่เกิดจากเนื้อหนังเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตอนนี้เรายังอายุไม่มากเราก็ยังมีกำลังวังชาก็มีความหวังในหลายอย่างแต่ต่อไป30 40 50อะไรมันก็เสื่อมไปหมดถ้าเราไม่มีอริยทรัพย์ไม่มีความสุขภายในความสุขจากสิ่งภายนอกมันก็หมดไปจะรู้สึกเหมือนกับชีวิตเหี่ยวแห้งไปหมดชีวิตไม่มีคุณค่าชีวิตไม่มีความหมายเราก็จะมีความทุกข์มากพอถึงอายุ50 60คนก็กำลังรู้สึกตัวทำยังไงผู้หญิงก็คอยเข้าวัด50 60ปีแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ฟังเทศก็หูไม่ค่อยได้ยินนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้มันปวดขาปวดหลังถ้ายังดีกว่าผู้ชาย50 60ไม่ค่อยได้เข้าวัดแต่ว่าจะไปหาเมียน้อยทำให้ชุ่มชื่นนี่คือว่าผู้หญิงเนี่ยฉลาดกว่าผู้ชายแต่ในที่สุดเราจะทำอะไรด้วยความกลัวตายกลัวตายมากเพราะว่าไม่มีธรรมะอยู่ในใจแต่เราฝึกให้มีธรรมะอยู่ในใจตั้งแต่นุ่มแต่สาวนี่สบายมากอันนี้ก็เป็นข้อคิดบางเล็กน้อยคงจะพอสมควรกับเวลาเนาะพูดมากก็ไม่ดีเอาละเอาละมีอะไรมีใครมีอะไรคล่องใจไหมคนขี้อายเขียนใส่กระดาษก็ได้ส่งมาเพราะท่านอ่านภาษาไทยสะดวกมาก
คำถามข้อแรกลุงพ่ออดีตเป็นใครมาจากไหนก็แต่ก่อนเป็นคนธรรมดาเป็นชาวอังกฤษมาจากอังกฤษเชื้อเดิมคือชอนจะตอบสั้นๆนะเพราะคงจะมีหลายคำถามสาเหตุอะไรทำให้หลวงพ่อตัดสินใจออกบวช อาตมามีความสนใจในเรื่องของพุทธศาสนาตั้งแต่อายุ15-16ปีก็เริ่มศึกษาต่อมาตอนไปอยู่เมืองอินเดียไปอยู่กับพระทิเบตมั่งพระญี่ปุ่นมั่งได้เริ่มภาวนาก็เกิดศรัทธากลับบ้านจึงตัดสินใจไม่เรียนที่มหาวิทยาลัยต่อแต่ขอออกบวชเพราะว่าอยากจะเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติธรรมรู้สึกว่าเป็นคฤหัสถ์นี่ยากมันมีอะไรขัดข้องเรื่อยทำไม่ค่อยดีได้ผลไม่เท่าที่ควรเลยตัดสินใจออกบวชท่านพ่อประทับใจพุทธศาสนาส่วนไหนโอ้ประทับใจพุทธศาสนาทุกส่วนเลยตอนแรกที่ลุงพ่อออกบวชลุงพ่อลำบากมากไหมไม่ค่อยลำบากแต่มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆก็ไปอยู่ที่วัดป่าพงก็ไปอยู่วัดลุมพชารู้สึกมีความศรัทธาเลื่อมใสในตัวท่านมากเหมือนกับท่านเป็นพ่อของเราจริงๆแล้วศรัทธานี่แหละตัวสำคัญถ้าเรามีศรัทธาเราก็อดทนได้ก็ตอนนั้นก็รู้สึกเป็นคนโชคดีที่ได้มาอยู่กับครูบาอาจารย์ตั้งแต่อายุยังไม่มากตอนนั้นอายุแค่20ปีปัญหาก็ร้อนอยู่ที่อากาศร้อนแต่ว่าทนได้ความลำบากกับภาษาก็มีมั่งแต่ว่าเราศึกษาไปเรื่อยๆก็ดีขึ้นอยู่เรื่อยๆปัญหากับอาหารไม่มีชอบข้าวเหนียวตำมะฮงสบายตั้งแต่อาทิตย์แรกไม่มีปัญหาข้อที่5ทำอย่างไรจึงจะขจัดความเกียจคร้านในจิตใจได้ต้องทรมานตัวเองไม่ตามมันฝึกให้มีความอดทนถ้าเราฝึกจิตให้มีสมาธิจิตมีความสงบเราจะไม่หลงอารมณ์เหมือนที่อาตมาอธิบายย่อๆเมื่อกี้นี้เมื่อมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาในใจแล้วก็รู้ทันทีว่าเออนี่ก็เป็นสักแต่ว่าอารมณ์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเกิดความเกลียดคร้านขึ้นมาในใจเออมีความเกลียดคร้านเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่ตามมันอดทนอดทนไว้มันก็อยู่ไม่นานมันก็ดับไปนี่แหละว่าเอาชนะความเกลียดคร้านบางที่ต้องใช้วิธีลงโทษเห็นว่าสมมติว่าตั้งใจว่าเราจะนั่งสมาธิทุกเช้าก็ต้องตั้งใจว่าวันไหนไม่มีเวลานั่งสมาธิวันนั้นเราไม่มีเวลากินข้าวมีอะไรอีก เรื่องของพระนิกรลุงพ่อมีความคิดเห็นอย่างไรจะมีผลทำให้พุทธศาสนาเสื่อมหรือไม่ก็เรื่องของพระนิกรนี้อาตมาวินิจฉัยไม่ได้เพราะว่าเรื่องข้อมูลต่างๆมันก็ยังไม่สมบูรณ์ก็มีแต่การกล่าวหาเราจะไป
จะไปด่าเราจะไปว่าเขาถ้าเรายังไม่แน่ใจว่าท่านทำผิดนี่ก็ไม่ถูกแต่ข้อยกข้อสังเกตว่าคนทั่วประเทศกำลังประนามพระนิกรว่าทำลายพระพุทธศาสนาเพราะผิดศีลของท่านแต่อาตมาอยากจะทราบว่าพวกนักสืบข่าวเดลีนิวไทยรัฐมติชนอะไรต่ออะไรเนี่ยผู้ที่สอบตาพระนิกรด้วยวาจาหรือด้วยภาษาที่หยาบนี่เขารักษาศีลห้าสักกี่คนทำไมพระผิดศีล227ข้อนี่เป็นการทำลายพุทธศาสนาถ้าญาติโยมไม่รักษาศีลห้าไม่เป็นการทำลายพุทธศาสนาเนี่ยขอให้พิจารณาข้อนี้บ้างเรื่องพุทธศาสนาเราต้องรู้จักแยกระหว่างศาสนาธรรมกับสถาปันศาสนาถ้าพระนิกรทำตามที่เขากล่าวหาก็เป็นการทำลายหรือเป็นการบ่อนทำลายสถาปันศาสนาแต่จะเป็นการทำลายศาสนาธรรมไม่ได้เพราะว่าศาสนาธรรมเป็นของอากาลิโกไม่เกิดไม่ตับมันเป็นสิ่งที่เป็นความจริงตามธรรมชาติซึ่งไม่มีใครสามารถทำลายได้มีแต่ว่าเราจะเข้าถึงหรือไม่เข้าถึงเท่านั้นเองข้อที่สองมีลุงพ่อมีวิธีฝึกลุงพ่อมีวิธีฝึกจิตอย่างไรก็นี่เป็นคำถามที่ค่อนข้างจะกว้างขวางคือในวัดนี้เราก็เน้นนักเรื่องศีลเรื่องการใช้ศีลของพระคือพระวินัยเป็นเครื่องชำระกายวาจาคือสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดแล้วก็มีสติระมัดระวังคอยพิจารณาการเคลื่อนไหวไปมาของตัวเองแล้วก็ใช้สมาธิภาวนาเป็นวิธีฝึกจิตโดยการกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์แต่นอกจากการฝึกจิตโดยลมหายใจเข้าออกนั้นเราต้องมีวิธีอื่นๆหลายอย่างเหมือนกันที่จะช่วยเสริมหรือว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเช่นถ้ามีความรู้สึกโลภอยากได้หรือความกำหนัดอะไรอย่างนี้ต้องใช้การเจริญอสุภกรรมฐานพิจารณาความไม่สวยงามความไม่งามของร่างกายถ้ามีความรู้สึกโกรธเคืองหงุดหงิดมากๆก็ต้องมีการเจริญเมตตาภาวนาคือเวลาจิตมันผิดปกติมันจิตเกิดกิเลสต้องรู้จักแก้ด้วยวิธีต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้เมตตาสั่งสอนไว้ลุงพ่อบวชตอนแรกที่ประเทศอะไรอาตมาบวชที่วัดหนองป่าพงแต่ก่อนอยู่ก่อนนั้นอยู่ที่วัดอาจารย์ชุมเมโทที่อังกฤษเป็นพระขาวพรรษาหนึ่งแต่สมัยนั้นอาจารย์ชุมเมโทยังไม่เป็นพระอุปัชฌาย์อาตมาจึงเดินทางมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลุงพ่อชาที่วัดป่าพงแล้วบวชที่นั่น 2. ที่อังกฤษมีวัดไทยเยอะไหมมากไหมวัดไทยไม่มีเมืองนอกนี้ไม่มีวัดไทยมีแต่วัดพุทธนี่แม่เรื่องของศาสนาคนชอบเอาเรื่องชาตินิยมเข้าไปปะปนวัดความจริงที่ประเทศอังกฤษมีวัดพุทธประทีปซึ่งเป็นวัดที่
รัฐบาลไปช่วยสร้างมีพระจากวัดมหาธาตุไปอยู่ประจำแล้วนอกจากนั้นก็มีวัดสาขาวัดป่าพงสาขาลุงพ่อชาอีก4แห่งซึ่งทั้งหมดมี5แต่นอกจากนั้นที่ประเทศอังกฤษก็ยังมีวัดทางมหายานหลายวัดเหมือนกันวัดทิเบตวัดญี่ปุ่น3ลุงพ่อรู้จักพระไทยองค์แรกที่ใดก็ดันมาอยู่ที่วัดป่าพงนั่นแหละก็ตอนอยู่กับอาจารย์สุเมโทเคยมีพระผู้ใหญ่จากเมืองไทยมาเยี่ยมวัดทันบ้างแต่ตอนนั้นเรายังเป็นผักขาวแล้วพูดภาษาไทยไม่ได้จึงไม่เคยได้คลุกคลีสี่ลุงพ่ออยู่อังกฤษอยู่ที่วัดใดตอนอาตมาอยู่กับอาจารย์สุเมโทตอนนั้นยังไม่ได้สร้างวัดพรรษานั้นท่านรับนิมนต์จากเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวพม่าที่มีบ้านหลังใหญ่อยู่ในชนบทแล้วก็มีที่กว้างก็มีอาคาร2-3หลังที่ว่างแล้วก็นิมนต์พระไปอยู่ที่นั่นแล้วไปอยู่ชั่วคราวหลังจากอาตมามาเมืองไทยแล้วท่านก็ได้ไปตั้งวัดชื่อวัดป่าจิตวิเวก อยู่ที่ภาคใต้ของอังกฤษประมาณ100กิโลจากกรุงลอนดอนโอ้เขียนตัวเล็กๆเมื่อก่อนพระคุณเจ้านับถือศาสนาอะไรและคิดว่าศาสนาพุทธเป็นอย่างไรหลวงพ่อมาอยู่ไทยได้นานกี่ปีแล้วคะในอังกฤษนับถือศาสนาพุทธมากไหมคะอาตมาไม่เคยนับถือศาสนาอะไรแต่ก่อนคือที่ประเทศอังกฤษทุกวันนี้คนไม่เคยนับถือศาสนาอะไรเขาในการเขาทำสถิติครั้งที่แล้วก็มีเขาบอกว่านับถือศาสนาคริสต์ 20% ศาสนาอื่นสัก 10% หรือ 5% ถึง 10%ไม่มีศาสนา 70% คือคนอยู่เฉยๆทุกวันนี้คนอคติต่อศาสนาคริสต์มากเขาเห็นว่าศาสนาคริสต์เป็นของหลอกลวงเป็นของงมงายและเขาเข้ากับหลักวิทยาศาสตร์ไม่ได้คนจึงมีความระแวงในเรื่องของศาสนาแล้วอาตมาเองก็รู้สึกไม่เชื่อตั้งแต่เป็นเด็กมีคำสอนหลายอย่างที่รู้สึกว่ายอมไม่ได้เช่นเรื่องนรกนิรันดรแล้วที่ถ้าจะมีพระเจ้าลงโทษคนนี่อันนี้ก็พอฟังได้แต่ถ้าพระเจ้าจะสร้างคนที่ทำบาปเป็นแล้วก็เมื่อทำบาปแล้วต้องตกนรกนิรันดรโดยไม่มีทางที่จะแก้ตัวรู้สึกว่าเป็นพระเจ้าที่โหดเหี้ยมหรือว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะเป็นไปได้คิดแบบนี้ไม่มีเชื่อแล้วถ้าพระเจ้าสร้างคนทำไมไม่ได้สร้างคนที่แต่ที่มีแต่ความสุขทำไมชอบสร้างคนที่มีแต่ความทุกข์ไม่รู้ว่าสร้างไม่เก่งหรือว่าไม่ว่ายังไงแล้วทำไมสั่งคนที่เป็นโรคเอดส์ตั้งแต่ยังอยู่ในท้องของแม่อันนี้มันไม่ยุติธรรมนะเรื่องมาอยู่เมืองไทยอาตมามาอยู่เมืองไทยได้12ปีแล้วส
่วนมากภิกษุที่วัดนี้มาจากประเทศอะไรครับก็หลายประเทศเหมือนกันอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันฮอลแลนด์สวิตเซอร์แลนด์อเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไต้หวันญี่ปุ่นมาเลเซียสิงคโปร์ก็เยอะแยะลูกอยากทราบโครงกระดูกที่อยู่ในตู้มีประวัติอย่างไรบ้างก็ประวัติทุกวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรก็อยู่อย่างนั้นแต่ก่อนเป็นผู้หญิง อยู่ที่วารินเป็นภรรยาของลูกศิษย์วัดตัวเองก็เป็นลูกศิษย์วัดเป็นโรคมะเร็งก็ทุกข์มากทรมานมากทนไม่ไหวก็ฆ่าตัวตายเสร็จแล้วก็สามีเอาศพมาไว้ในวัดเอาไว้ในหีบคอนกรีตกันอากาศก็เก็บไว้2ปีแล้วสามีก็เลยมาปรึกษาอาจารย์ว่าจะขอถวายโครงกระดูกแก่วัดเพื่อเป็นที่ตื่นสติของชาวพุทธที่มาเที่ยววัดเราก็รับไว้แล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็เอากระดูกเก็บกระดูกส่งไปที่โรงพยาบาลศิริราชที่กรุงเทพเขาทำเป็นโครงอย่างนี้แล้วก็ส่งมาถวายหมดคำถามก็คงจะเป็นปัญหาสุดท้ายครับเพราะเวลาไม่มีกิจกรรมที่จะต้องทำต่อเนื่องที่เราถึงครับอันนี้มีคำถามว่าหลักของพุทธศาสนาทุกวันนี้ครับเมื่อเปรียบเทียบสภาวะของคนที่ก้าวหน้าวิธีที่เหมาะสมที่สุดนะครับที่ชาวพุทธควรปฏิบัติควรจะทำอย่างไรครับก็ข้อแรกอาตมาขอคัดค้านว่าไม่เห็นสังคมก้าวหน้าอาตมาไม่เห็นมีอะไรก้าวหน้ามีหลายอย่างที่กำลังเปลี่ยนแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงกับการก้าวหน้านี้ไม่ใช่เรื่องเดียวกันคือเรื่องของธรรมะเรื่องของจิตใจของมนุษย์ซึ่งไม่มีความเปลี่ยนแปลงความโลภความโกรธความหลงที่อยู่ในจิตใจของคนทุกวันนี้ก็ไม่ต่างกันอะไรกับกิเลสที่อยู่ในจิตใจของคนอินเดีย 2,500 ปีที่แล้วแล้วสังคมจะก้าวหน้าหรือสังคมจะถอยหลังหรือสังคมจะเปลี่ยนอย่างไรก็ตามสังคมนั้นจะมีความร่มเย็นเป็นสุขโดยอาศัยการปฏิบัติธรรมและการศึกษาพระพุทธศาสนาสังคมเก่าหน้านี้มันไม่แน่นอนหรอกนี่ดูที่ปัญหาระหว่างประเทศแล้วกันนี่ประเทศอิรักประเทศอเมริกาเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะตัณหาเกิดขึ้นเพราะความอยากในจิตใจของคนเป็นผู้นำอิรักอยากจะเป็นผู้ใหญ่ในประเทศอาหรับอยากจะเป็นอยากจะเป็นผู้มีอำนาจเหนือประเทศอาหรับทั้งหมดแล้วก็อยากได้แล้วก็เลยใช้วิธีนี้ที่จะได้ที่จะสนองความต้องการของตัวเองนั้นเรื่องอเมริกานี่ทำไมจึงไปช่วยกูเวตก็มีหลายๆประเทศที่ถูกประเทศอื่นรุกรานอย่างนี้ทำไมอเมริกาไม่ช่วยทำไมอเมริกานี่เป็นห่วงมากเรื่องกูเวตก็ไม่ใช่
อเมริกาห่วงกูเวตหรอกอเมริกาห่วงน้ำมันห่วงว่าน้ำมันจะขึ้นราคาแล้วก็จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของอเมริกาเท่านั้นเองเพราะเป็นเรื่องทันหาเหมือนกันดังความวุ่นวายในโลกนี้ล้วนแต่เกิดขึ้นจากจิตใจของคนดังนั้นหน้าที่ของเราเป็นชาวพุทธเราเป็นผู้ที่มีโชคดีเพราะว่าเรามีศาสนาที่มีคำสอนที่ชัดเจนเรามีวิธีการที่ละเอียดในการฝึกอบรมตัวเองในการพัฒนาตัวเองเราไม่ควรจะประมาทในคำสอนของพระพุทธเจ้ามันจะช่วยเราได้มาก